มาเรามาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าณเดชน์กับยาย่าค่ะคุณผู้ชม ล่าสุดเขาไปร่วมกันนะคะรับรางวัลโอเคสวีทฮาร์ทคืออะไรอ่ะเราตกลงเป็นคู่รักกันนี่แหละ เป็นรางวัลนี้รางวัลคู่รักแต่ไม่ใช่คู่จิ้นนะคะในงานประกาศรางวัลโอเคอวอร์ดค่ะขณะที่เวียสกุลวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมได้รับรางวัลผู้ชายที่หล่อที่สุดในสายตาผู้ชายค่ะถูกป่ะจริงๆไม่ได้อ่านผิดนะคะณเดชน์คุกิมิยะยาย่าอุรัสยานักแสดงคู่ขวัญควงคู่กันมารับรางวัลโอเคสวีทฮาร์ทนะคะต่อเนื่องหลายปีแล้วจากการโหวตของคนไทยทั้งประเทศอุ้ยยาย่าเซ็กซี่มากเลยนะชุดนี้นะมีแต่คนแคปแล้วก็ขยายซูมๆดูเลยเพราะเซ็กซี่ไม่เหมือนกับยาย่าปกติไม่เหมือนยาย่าปกติงานนี้งานประกาศรางวัลโอเคอวอร์ดนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารโอเคค่ะปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมดิจิทัลดรีมนั่นเองนะคะนำเสนอข่าวสารผ่านทางโลกออนไลน์มากขึ้นณเดชน์ยาย่าขอบคุณแฟนคลับที่โหวตให้รางวัลนี้ติดต่อกันหลายปีแล้วค่ะเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทุกปีมันก็จะไม่ถูกทุกปีว่าทุกปีใช่ไหมทุกปีก็วันนี้ก็มารับรางวัลโอเคสวีทฮาร์ทนะครับก็เป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากแฟนโอเคแล้วแหละครับเป็นรางวัลที่ได้มาจากผู้โหวตของแฟนคลับแล้วขอบคุณจากใจจริงๆโชคดีมากเลยค่ะที่